นาดใหญ่นะครับในจังหวัดสมุทรปราการนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลังตรวจพบสารพิษเกินค่ามาตรฐานจนต้องสั่งอพยพประชาชนแต่ในอีกมุมหนึ่งนะครับก็ยังสะท้อนถึงการปล่อยปะละเลยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ปล่อยให้มีการทิ้งขยะทั้งที่ไม่มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องชิปโฟกัสเรื่องนี้จากรายงานเปลวเพลิงที่ห่มไหม้บ่อทิ้งขยะเนื้อที่กว่า100ไร่ภายในซอย8นิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการแม้จะผ่านมานานกว่า30ชั่วโมงแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถดับไฟให้มอดสนิทได้เพราะยังมีเปลวไฟประทุทำให้กลุ่มควันดำทะมึนพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าและกระจายเป็นวงกว้างกระทั่งผู้ว่าราชการจังหวัดต้องประกาศเขตภัยพิบัติพร้อมอพยพประชาชนในหมู่บ้านสหกรณ์แสนสุขและหมู่บ้านธัญญาพรเกือบ100ครัวเรือนออกนอกพื้นที่เนื่องจากหลายคนเกิดอาการสำลักควันไฟก็หายใจฝืดหายใจลำบากครับผมขับขี่รถไปก็ควันมันก็บางทีก็กลัวชนกันอันตรายเหมือนกันมองไม่เห็นมองไม่เห็นตากผ้าเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยตากผ้าเสื้อผ้าก็เหม็นหมดแหละมันก็เหม็นไงเหม็นฟันไฟแล้วเด็กมันก็อยู่ไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็ต้องย้ายเด็กออกมาอยู่ข้างนอกไปอยู่ในพื้นที่อื่นพวกนั้นไปอยู่ที่อมต.ไกลใช่ไหมนี่เนี่ยซอยเทศบาลมันไปซอย8มันยังไม่ถึงซอย8มันไม่ถึงซอย10แล้วเราคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้อีกนานไหมเราจะแบบผมก็บอกว่าอีกนานนะประมาณ2อาทิตย์ถึง3อาทิตย์แล้วเราอยู่ในพื้นที่เนี่ยเราคิดว่าเราจะทำยังไงก็ด้วยหมดหนทางแล้วไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องทนทำอยู่ไปอย่างนี้แหละเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้เพราะมันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่น่ะมันไม่ยอมดับง่ายๆนอกจากหายใจไม่ออกแล้วหายใจไม่ออกฟันมันก็เข้าฟันมันก็เข้าจมูกปากอะไรหายใจก็ไม่ทั่วท้องอะไรประมาณนี้เหตุเพลิงไหม้บ่อขยะครั้งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาเมื่อวานนี้ไฟเริ่มลุกไหม้ขึ้นที่บริเวณกลางบ่อขยะก่อนจะลุกลามขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วตามมาด้วยปัญหาฝุ่นควันซึ่งภายหลังเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษนำเครื่องตรวจสอบวัดความเข้มข้นสารเคมีลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศพบทั้งสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอากาศและก๊าซพิษที่สูงเกินค่ามาตรฐานคือซัลเฟอร์ไดออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์หากสูดดมนานเกินกว่า8ชั่วโมงจะเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจทำให้หมดสติได้และนอกจากพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วควันไฟยังลามเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานคร6เขตรอยต่อจังหวัดสมุทรปราการทั้งเขตบางนาประเวศลาดกระบังคลองสามวาสะพานสูงและเขตบึงกลุ่มสำหรับบ่อทิ้งขยะแห่งนี้เป็นบ่อขนาดใหญ่เนื้อที่กว่า100ไร่แต่ไม่มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องและเมื่อมีการร้องเรียนจากชาวบ้านทางองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษาจึงมีคำสั่งปิดเมื่อประมาณ10ปีก่อนแต่ยังมีการลักลอบทิ้งขยะทับถมกันหลายชั้นจนสูงเป็นภูเขาส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติกท่อ PVC และขยะจากโรงงานย่านนิคมอุตสาหกรรมบางปูเจ้าหน้าที่จึงทำได้เพียงฉีดน้ำเลี้ยงไม่ให้เพลิงขยายวงกว้างคาดว่าต้องใช้เวลาอีกหลายวันจึงจะสามารถดับเพลิงได้ส่วนสาเหตุคาดว่าเกิดจากสภาพอากาศร้อนทำปฏิกิริยากับก๊าซมีเทนจนเกิดการลุกไหม้ขึ้นแต่ยังโชคดีที่มีน้ำล้อมรอบทำให้เพลิงไม่อาจลุกลามไหม้บ้านเรือนประชาชนได้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จะเป็นกระจกสะท้อนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งปล่อยปะละเลยจนกลายเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในวงกว้างทีมข่าวภูมิภาค NBT News Focus